พิธีเปิดงานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่25สร้างโอกาสให้กับเยาวชนส่งเสริมการศึกษาสู่ความเป็นเอกลักษณ์ครับโดยวันนี้นะครับที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่25โดยมีนายกูเซงยาโวฮัสันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์เลขาธิการสอบต.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาปัตตานีสงขลาและสตูลมูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมรมตาดีกาทั้ง5จังหวัดซึ่งมีคณะครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกว่า 3,000 คนครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง5จังหวัดค่ะซึ่งก็ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลได้บูรณาการร่วมกับตาดีกา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศกำหนดจัดกิจกรรมมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ขึ้นค่ะเพื่อให้นักเรียนตาดีกาได้มีเวทีและมีโอกาสได้แสดงออกถึงทักษะความรู้ความสามารถในหลากหลายด้านโดยกำหนดจัดเป็น2ระดับด้วยกันคือระดับจังหวัดและระดับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระดับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในแต่ละจังหวัดก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพซึ่งในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการประกวดขบวนพาเหรดด้วยชุดวัฒนธรรมมารยูท้องถิ่นนะครับแสดงถึงอัตลักษณ์ความสวยงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทั้งภาคสนามได้แก่การแข่งขันฟุตบอลการแข่งขันเซปักตะกร้อการแข่งขันวอลเลย์บอลกิจกรรมภาควิชาการได้แก่การแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนาการประกวดคัดลายมือภาษาอาหรับและการประกวดนะครับเรียงความภาษามลายูกิจกรรมภาคเวทีได้แก่การประกวดการขับร้องอนาซิดการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานการประกวดบรรยายธรรมและก็การประกวดพรรณนาวูหารอีกด้วยนะครับบรรยากาศดูแล้วค่อนข้างจะคึกคักสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะ